ป้ายนี้คือตามรอยพ่อหลวงโคกหนองนาโมเดลนะครับไร่เกษตรไร่นาสวนผสมโคกใหญ่พลยายช่วยอินทิราชนะครับมันปั๊มน้ำไว้ตลอดเลยนะครับเห็นไหมครับน้ำนี้เป็นน้ำสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์มาแล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะพา FC มาดูสวนตัวอย่างนะครับตอนนี้คือกำลังหาแรงบันดาลใจในการทำสวนของตัวเองนะครับก็เดี๋ยวพามาเบิ่งสวนนี้ครับสวนนี้เพิ่งจะตั้งอยู่บ้านวังกระเบาตำบลโคกสว่างอำเภอปราปากจังหวัดนครพนมนะครับเจ้าของได้รับอนุญาตจากเจ้าของสวนแล้วครับแต่เพิ่นบ่อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็ได้พากันมาเยี่ยมชมโคกหนองนานะครับโคกหนองนาที่ห่างไกลจากหมู่บ้านประมาณ 2-3 กิโลนะครับแต่ที่นี่ก็ตอนนี้คือหน้าแล้งนะครับแต่ตอนนี้คือในสถานที่แห่งนี้ประมาณ2ไร่กว่าๆนะครับเขียวชอุ่มนะครับโอ้ผมจนงึดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งนะครับจุดแรกนะครับจุดแรกเนี่ยเพิ่นขุดบ่อนะครับขุดบ่อเป็นรูปหัวใจนะครับตรงนี้นะแต่อันนี้นี่ถ้าเนี่ยเป็นรูปหัวใจนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีน้ำเพิ่นปั๊มน้ำไว้ตลอดนะครับในนี้จะมีปลานะครับปลาน่าจะหลายพันตัวอยู่นะครับน่าจะเป็นปลานิลนะครับเนี่ยเพื่อนเฮ็ดระบบน้ำไว้อย่างดีนะครับแล้วด้านข้างนะครับด้านข้างจะเป็นคลองนะครับคลองเข้าไปจนสุดถึงหน้าของสวนนะครับหน้าสวนเลยเบิ่งเด้อครับนี่ครับอันนี้คือเพื่อนปั๊มน้ำไว้ตลอดเลยนะครับเห็นมั้ยครับน้ำนี้เป็นน้ำจากไฟฟ้านะครับโบแมนจากโซลาร์เซลล์นะครับผมก็ได้มาเยี่ยมชมนะครับพอดีมาเอาเพื่อนบอกมาเอาไอ้มะฮุ่งซุกครับกับมะกล้วยผมก็เลยได้มาเยี่ยมชมนะครับด้านข้างนะครับเห็นบ่ครับด้านข้างจะเป็นต้นสักนะครับต้นสักเนี่ยด้านข้างจะเป็นต้นสักนะครับตรงนี้จะเป็นนานะครับนาซึ่งเพิ่นวางแผนว่าถ้าน้ำเต็มสระตรงนี้นะครับก็จะให้เอามาใส่หน้านะครับเอามาใส่หน้าข้างหลังนะครับด้านนี้จะเป็นข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งข้างหน้าครับเพราะว่าข้างหลังมันยังบ่เขียวปานใดนะครับเพราะว่ามันเป็นทุ่งหน้านะครับโอ้พอดีเห็นป้ายนะครับพอดีเห็นป้ายเดี๋ยวมาดูป้ายก่อนนะครับป้ายนี้คือตามรอยพ่อหลวงโคกหนองนาโมเดลนะครับไร่เกษตรไร่นาสวนผสมโคกใหญ่พลยายช่วยอินทิราชนะครับโอ้นี่นะครับป้ายเพิ่นแต่เขายังหาเจ้าของบ่เจอนะครับแต่เพื่อนก็ให้ขึ้นมาเอาเลยนะครับเพราะว่าเพื่อนรู้จักกันนะครับด้านข้างก็มีต้นแคนะครับต้นแคต้นหมักตะกบต้นหมักฮุ่งต้นหมักม่วงตะไคร้นะครับพื้นที่นี้ประมาณ2ไร่นะครับเนี่ยเบิ่งเข้าไปครับเนี่ยด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีหมักพร้าวหมักซีดาต้นหมักกระถินหมักม่วงพวกม่วงออกดอกแหละโอ้เพิ่นก็เฮ็ดกระท่อมน้อยไว้นะครับเฮ็ดกระท่อมน้อยไว้ด้านข้างนี่ก็มีต้นไม้ธรรมชาตินะครับหลายลี้ครับพื้นที่นี่ประมาณ2ไร่กว่าๆนะครับ2ไร่เกือบ3ไร่นะครับเนี่ยด้านข้างจะเป็นคลองนะครับคลองทั้ง2แล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกลางจะเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วนะครับคือตรงนี้มันเป็นป่าที่แบบ
มันตอนนี้มันหน้าแรงนะครับแต่พื้นที่ตรงนี้นี่เขียวชะอุ่มนะครับเพราะว่ามันมีน้ำนะครับเนี่ยเขียวไปเบิดเลยนะครับเขียวคักอีหลีเนี่ยมาเบิ่งผลผลิตนะครับที่ผมได้มามื้อนี้นะครับได้มาเอาในสวนนี้นะครับมาดูนะครับว่าทำเกษตรสวนผสมนี่สวนผสมประสานนี่มันเป็นแบบใดนะครับเบิ่งเอานะครับเนี่ยทั้งมักอึทั้งมักหุ่งนะครับแล้วทีนี้นะครับด้านนี้กะเพื่อนกะเฮ็ดเป็นจุดไว้นะครับเพื่อนกะมีหลักการนะครับส่วนมากนะครับที่เฮาอยู่ป่าอยู่เนี่ยข่มฟางนะครับต้นไม้ทุกต้นจะถูกข่มฟางไว้นะครับเป็นหลักการเลยนะครับดูหลักการนะครับเวลาเฮาห่มฟางแล้วมันจะผมจะให้เบิ่งนะครับเนี่ยพื้นดินนี่ชุ่มชื้นอยู่เด้อครับนี่มันเป็นที่อยู่ของพวกจุลินทรีย์ต่างๆนะครับอันนี้คืออยู่กลางป่าเลยนะครับกลางป่าที่ห่างจากหมู่บ้านประมาณหลายโลนะครับหลายกิโลเบิ่งกงมาหุงเพิ่นนะครับเนี่ยคือคลองด้านข้างนะครับคลองด้านข้างก็จะมีป่านะครับเพิ่นปล่อยปลานิลไว้เลยนะครับแล้วเพิ่นก็เฮ็ดระบบน้ำไว้นะครับเนี่ยด้านข้างนี่จะมีน้ำใสนะครับน้ำใสมากเนี่ยมีปลานิลนำนะครับด้านข้างนี่แล้วก็ปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยล้อมรอบปลูกกล้วยล้อมรอบแล้วก็มีไม้ป่านำไม้ป่าแล้วก็ไม้ที่เราปลูกเองนำนะครับเบิ่งมะกุ้งครับคือเป็นอีหยังที่ถ้าไผ่ได้มาเบิ่งแล้วก็คือต้องอยากเห็ดนะครับเพราะว่ามันเป็นทางรอดของในยุคนี้เลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยบ่มีจุดใดที่บ่เขียวเลยนะครับโอ้ป่าเนี่ยป่านินนะครับมีแต่ป่านะครับด้านข้างนี่คลองนี้ก็ประมาณตีไว้ประมาณ50เมตรนะครับเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นคลองลงไปแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับไอ้สระรูปหัวใจนะครับที่เราถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเนี่ยเบิ่งเอาครับอันนี้คือได้รับอนุญาตจากเจ้าของสวนแล้วนะครับจังได้อย่างเลาะน้องเบิ่งเขาครับเบิ่งเลยครับนี่เป็นตั้งแต่เพื่อจนสุดปลายนะครับมาเบิ่งต้นนี้ต้นนี้ครับเบิ่งเอาเลยครับปูนครับก็จะเห็นท่อพีอีน้อยนะครับท่อพีอีน้อยคือจะเป็นระบบน้ำนะครับระบบน้ำหยดที่เพิ่นเฮ็ดไว้นะครับทุกต้นนะครับทุกต้นที่ปลูกเองนะจะมีการคุมฟางนะครับเห็นบ่ครับในต้นฝรั่งกับต้นใดที่เป็นต้นไม้ธรรมชาติก็เก็บไว้นะครับโอ้อันนี้คือหน้าสวนนะครับหน้าสวนนี่เฮ็ดให้6เลยนะครับด้านข้างกับตะไคร้นะครับถือว่าเป็นสวนที่เข้ามาแล้วนะครับประทับใจเลยนะครับด้านหน้าอาจจะยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรเยอะนะครับแต่เข้าไปข้างในแล้วนี่โอ้สุดยอดมีแต่แนวกินครับโอ้เนี่ยนะครับนี่สวนเพื่อนกาอยู่ตั้งอยู่บ้านวังกระเบานะครับตำบลโคกสว่างอำเภอประปากจังหวัดนครพนมนะครับเป็นสวนแบบปิดนะครับก็ถ้าจะมาก็ต้องติดต่อเจ้าของสวนก่อนถึงจะเข้ามาได้นะครับเพราะว่าก็ต้องติดต่อเพิ่นก่อนนะครับใครอยากเข้ามาเบิ่งงานเบิ่งหยังกะเบิ่งกล้วยครับใกล้แล้วกล้วยฝั่งนี้ก็มีป่านะครับป่านี่ก็เป็นไผ่นะครับไผ่
ฝั่งนี้ก็จะมีไผ่ริมคลองน้ำนี่นะครับเนี่ยไผ่ส่วนนี้ก็ปีน่าจะปีประมาณปี2เดือนนะครับก็โอ้หน่อไม้เบิ่งแล้วครับโอ้ใครอยากกินหน่อไม้จังใดก็การเฮ็ดสวนแบบนี้นะครับถ้าเขามีพื้นที่นะครับผมว่ามันเป็นทางรอดของคนในยุคนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็คือเฮาย่างเขามาข้างหลังนะครับที่เฮาย่างพาย่างแล้วก็ผมพาย่างมาข้างหน้านะครับแล้วก็อ้อมมาทางนี้นะครับอ้อมมาทางนี้อ้อมมาพื้นที่ประมาณ2ไร่กว่านะครับแต่มีทุกอย่างจริงๆนะครับก็เข้ามานี่ถือว่าไม่อดตายนะครับอยู่นี่1อาทิตย์นะอาทิตย์นึงนี่บ่อดตายแน่นอนครับเดี๋ยวถ้าเจ้าของสวนเพิ่นอนุญาตแล้วผมจะมาสัมภาษณ์เพิ่นอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้คือเพิ่นอนุญาตให้เขามาเยี่ยมชมซื่อๆนะครับส่วนนี้ตั้งอยู่บ้านวังกระเบานะครับหมู่6ตำบลโคกสว่างอำเภอปราปากจังหวัดนครพนมนะครับโอเคนะครับพาเยี่ยมชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับการไปดูสวนการทำระบบโซลาร์เซลล์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ